สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าตอนนี้มีทหารยูเครนเสียชีวิตจากสงครามแล้วราว31,000ในนายเท่านั้นไม่ใช่หลายแสนนายอย่างที่หลายฝ่ายเปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะพร้อมระบุว่าตอนนี้กองทัพของยูเครนได้เตรียมแผนโต้กลับกองทัพรัสเซียครั้งใหม่แล้วค่ะ ครบ2ปีเต็มของสงครามในยูเครนไปเมื่อวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดประธานาธิบดีวโลโลดิมีเซลเลนสกี้กล่าวในที่ประชุมเคียบฟ,ฟอรัมเมื่อวันอาทิตย์เผยว่าทหารยูเครนเสียชีวิตแล้วราว31,000นายนับตั้งแต่รัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเลขทหารที่ได้รับบาดเจ็บโดยชี้ว่าจะมีผลต่อการวางแผนโจมตียูเครนของรัสเซียได้ тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Путам Юкрейн ямтоле пусе чівіт, що не 300 тисяч або 150 тисяч, як файл інший був відкритий раніше. ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยูเครนไม่เผยตัวเลขความสูญเสียต่อสาธารณะนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารเมื่อ24กุมภาพันธ์2022แต่หลายฝ่ายยังเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนชี้ว่ามีพลเรือนหลายหมื่นคนเสียชีวิตในดินแดนที่รัสเซียยึดครองแต่ไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดว่าพวกเขาเสียชีวิตด้วยวิธีใดขณะเดียวกันเซเลนสกี้ก็ย้ำว่ามีทหารรัสเซียราว180,000นายเสียชีวิต และบาดเจ็บอีกหลายหมื่นนายส่วนกระทรวงกลาโหมของสาอาณาจักรเคยประเมินไว้ว่าทหารรัสเซียน่าจะเสียชีวิตและบาดเจ็บราว3 5 0 0 0นนายขณะที่ข่าวกรองสหรัฐเคยรายงานเอกสารความลับเมื่อกลางเดือนธันวาคม2023โดยประเมินว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตหรือบาดเจ็บราว3 1 5 0 0 0นนายในยูเครนซึ่งหากเป็นความจริงน่าจะนับเป็นสัดส่วน87%ของกองทัพรัสเซีย3 6 0 0 0 0นนายที่มีก่อนสงคราม การเปิดเผยข้อมูลนี้มีขึ้นหลังจากที่รัสเตมอูเมรอฟรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนระบุว่าความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกกว่าครึ่งหนึ่งล่าช้าส่งผลต่อชีวิตและดินแดนของยูเครนและผู้นำยูเครนเคยกล่าวโทษว่าที่ยูเครนไม่สามารถปฏิบัติตอบโต้รุกกลับรัสเซียเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์อูเมรอฟระบุว่าเมื่อดูไปยังศัตรูของเราเศรษฐกิจของเขาคือเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์ และพวกเขาใช้งบประมาณสูงถึง15%ไปกับสงครามซึ่งคิดเป็นประมาณ1แสนล้านดอลลาร์ต่อไปดังนั้นหากความช่วยเหลือไม่มาตามที่กำหนดพวกเราก็จะสูญเสียผู้คนและสูญเสียดินแดนด้วยขณะที่โยุโรปยอมรับว่าแผนการที่จะจัดส่งอาวุธปืนใหญ่ให้กับยูเครน1ล้านนัดภายในเดือนมีนาคมนี้ก็ยังคงมีปัญหาแต่ย้ำว่าจะ,จะจัดส่งให้ท่นภายในปีนี้ ขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากสหรัฐ60,000ล้านดอลลาร์ก็ยังคงติดเรื่องการเมืองภายในสหรัฐทำให้สภาคองเกรสยังไม่สามารถผ่านงบดังกล่าวได้ล่าสุดมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมเรียกแกนนำสภาคองเกรส4คนเข้าหาหรือที่ทำเนียบขาวในวันอังคารนี้เพื่อกดดันให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาล่างให้ผ่านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือยูเครนและอิสราเอลโดยเร็ว ประธานาธิบดีเซเลสกี้กล่าวอีกว่ายูเครนหวังให้มีจัดการประชุมผู้นำโลกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อหารือเกี่ยวกับสันติภาพภายใน2-3เดือนข้างหน้าและชี้ว่าพิมพ์เขียวแผนสันติภาพของยูเครนจะถูกนำเสนอต่อรัสเซียด้วยแต่วรัสเซียก็ชี้ว่าแผนสันติภาพใดๆที่ไม่มีรัสเซียเข้าร่วมเจรจาก็เป็นเรื่องที่น่าขำขันสิ้นดีอย่างไรก็ตามหลายสัปดาห์มานี้การต่อสู้รุนแรงขึ้นในด่านหน้าโดยเมื่อวันอาทิตย์ รัสเซียได้โจมตีด้วยอาวุธและระเบิดใส่เมืองซาปอริเซียและเคอร์ซอนซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชี้ว่ามีพลเรือนสองคนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก8คนโดยมอสโกและเคียฟก็ผลัดกันโจมตีด้วยโดรนซึ่งยูเครนชี้ว่าสามารถยิงโดรนชาเฮดของอิรานลงได้16จาก18ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่หวังโจมตีภูมิภาคคาเมลนิสกีขณะที่กองทัพรัสเซียพยายามบุกเข้าตะวันตกต่อหลังได้รับชัยเหนือเมืองอัฟนิฟกาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้านประธานาธิบดีเซเลสกี้กล่าวในที่ประชุมเมื่อวันอาทิตย์อีกว่ายูเครนได้วางแผนที่จะตอบโต้รุก,กลับกองทัพรัสเซียครั้งใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆผู้นำยูเครนย,ย้ำเพียงว่าแผนการดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนวิธีการในการจัดการต่างๆอีกครั้งยังเตรียมพร้อมหากว่ามีข้อมูลรั่วไหลออกไปด้วยเนื่องจากปฏิบัติการตอบโต้กลับเมื่อปีที่แล้วนั้นมีการรั่วไหลของข้อมูลไปยังรัสเซียก่อนที่จะปฏิบัติการจะเริ่มต้นขึ้น ทำให้ปฏิบัติการเมื่อปีที่แล้วไม่สําเร็จมากนักขณะที่รัฐมนตรีกรลาโหมของยูเครยนย้าเพิ่มเติม,ตมว่ายุทธศาสตร์ทางการทาหารใหม่มีความแข็งแกร่งกําลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพลตฟอร,ร์มออนไลน์ต่างๆของทีนเอ็นช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดน,นะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ